เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงของการจัดการปาฐกถาหัวข้อการกำหนดอนาคตตัวเองนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่มีการจำลองการลงประชามติหัวข้อที่ว่าก็คือการแยกเป็นเอกราชค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมุมนึงอาจจะมองได้เหมือนกันว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแต่อีกมุมนึงก็มองได้เหมือนกันว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวพอสมควรในพื้นที่มีความคิดเห็นกันอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ถึงความเหมาะสมความหมิ่นเหม่ความกังวลที่เกิดขึ้นอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ยังมีการพูดถึงมีการแสดงความเห็นในเรื่องของประชามติที่มีหัวข้อที่ดูแล้วค่อนข้างจะหมิ่นเหม่อย่างที่ว่าบางมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะประเด็นเรื่องประชามติความเห็นของคนทั่วไปก็ไม่ได้พูดถึงกันนะครับนะฮะเพราะว่ามันไม่เป็นประเด็นที่คุยกันในเรื่องนี้โดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะมองในเชิงมองในเชิงว่ามีเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือการแสดงความเห็นของกลุ่มนักศึกษาหรือว่าวัฒนธรรมที่แสดงออกมาแล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายไหมอยู่ในกรอบของวิชาการไหมอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ก็ไม่ได้ความรู้สึกที่อะไรมากมายเลยในตอนนี้ครับโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าทำไมเรื่องนี้ถึงถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงเวลานี้ค่ะผมคิดว่าก็ที่เขาจะอ่านรับฟังว่าคือราชการนะต้องพูดถึงประเด็นหนักเรื่องการกำหนดแบบเป็นไรฟอร์เชอร์ดิสเทอร์มิเนชั่นหลักสากลหมายระหว่างประเทศก็อาจารย์คะเดี๋ยวตอนนี้สัญญาณค่อนข้างจะไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตติดต่อกลับอาจารย์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่น่าจะให้ความสนใจน่าจะได้รับการพูดคุยในความเห็นที่เกิดขึ้นกับในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนก็หยิบยกกันว่าห้วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการจัดทำการจำลองการลงประชามติแล้วมีแนวคำถามในลักษณะนี้มาจริงๆก็สอบถามกันด้วยซ้ำว่าเอ๊ะใครเป็นคนที่นำบัตรการลงประชามติการจำลองการลงประชามติในแบบนี้มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเวทีที่มีการจัดปาฐกถาหัวข้อการกำหนดอนาคตตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ในเวทีเนี่ยก็มีทั้งนักวิชาการมีนักการเมืองของบางพรรคไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สุ่มเสี่ยงว่าอาจจะไปผิดกฎหมายในหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้สายของอาจารย์น่าจะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะครับเชิญต่อได้เลยค่ะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์คะครับเรื่องห้วงเวลาที่ว่าเรื่องห้วงเวลาค่ะอาจารย์ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งนะคะประเด็นเรื่องของสิทธิในการกำหนดใจตนเองเนี่ยนะเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นในทางวิชาการแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดคุยกันมานานแล้วนะครับในเรื่องของวิชาการแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในประเด็นปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้เนี่ยนะครับเรื่องส่วนหนึ่งก็คือว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับประเด็นในข้อเรียกร้องของฝ่ายที่มีความเห็นต่างจากรัฐแล้วก็มีความขัดแย้งแล้วก็มีการต่อสู้ด้วยอาวุธนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในหลักการนั้นเนี่ยมันก็มีหลักการพื้นฐานในแง่ของการยอมรับกันได้ในแง่ของสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชนตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่ได้ใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นหลักที่คุยกันมานานแล้วก็เพราะฉะนั้นในการที่เขาคุยกันวันนั้นเนี่ยก็เป็นอยู่บนพื้นฐานอันนี้นะครับค่ะอาจารย์อยู่บนพื้นฐานของกรอบของทางวิชาการกรอบของทางกฎสิทธิเสรีภาพของกฎหมายที่มีอยู่นะครับค่ะแต่ทีนี้มันค่ะเป็นสิทธิเสรีภาพในการพูดคุยในแง่ของความคิดในการจัดการพื้นที่แต่ทีนี้ค่ะทราบว่าอาจารย์ก็เคยมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้มานะคะในความคิดของคนที่เขาจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยค่ะเขามีมุมมองของการที่จะแบ่งแยกการจัดการพื้นที่เอาไว้ในแบบไหนบ้างคะถ้าไปถามคำถามนี้กับคนในพื้นที่ในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ร่วมในเวทีเขาจะมีความคิดมีคำตอบหรือมีข้อโต้แย้งยังไงคะอาจารย์ผ
นี่เราเคยทำวิจัยแบบสอบถามเป็นเซอร์เวย์เป็นสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับนะฮะซึ่งก็เปิดเผยนะฮะแล้วเรามีทางเลือกให้คนเนี่ยหลายทางด้วยนะครับนะฮะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองในแง่ของการถ้าพูดถึงคนตอบนะฮะคนแบบสอบถามในคำถามเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะเป็นทางแบบนะครับการแบบหน้าในรูปแบบที่พิเศษหน่อยนะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นทำนองนี้นะครับมีไหมคนที่บอกว่าจะต้องมีการแยกเป็นอิสระมีไหมก็มีคนที่ตอบมีนะฮะมีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นหลักที่เราประเมินได้นะความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปครับค่ะอาจารย์ความหมิ่นเหม่มันคืออะไรในเรื่องของการจัดการตัวเองการกระจายอำนาจหรือกระทั่งเรื่องของการแยกตัวออกไปโดยที่อาจจะใช้คำว่าต้องการเอกราชของบางกลุ่มที่เขาต้องการนะคะตรงนี้เนี่ยเส้นแบ่งเส้นที่ชัดเจนมันควรจะอยู่ตรงไหนคะอาจารย์เส้นแบ่งชัดเจนควรจะเป็นประเด็นในทางกฎหมายนะครับประเด็นในทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็พูดเรื่องนี้นะครับใช่ไหมฮะฝ่ายความมั่นคงเองไม่ว่าสมชหรือว่ากรมนภาค4ตัวหน้านะที่ท่านพูดเรื่องนี้จะเป็นกระทบกฎหมายหรือว่ามาตราที่1ในรัฐธรรมนูญนะครับนะซึ่งก็พูดไว้ชัดนะพูดไว้ชัดว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยครับนะก็จะอ้างที่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะพูดถึงไม่ได้ค่ะมาตราที่หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะห้ามไม่ให้พูดถึงห้ามไม่ให้ตั้งคำถามอะไรเงี้ยเพราะเอ๊ะนะจะผิดกฎหมายค่ะจะผิดกฎหมายละเมิดรัฐธรรมนูญนะครับนะทีนี้มีข้อพิจารณาสองประเด็นนะครับนะอันนี้ผมจะลองตีความในแง่กฎหมายด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจกันประเด็นแรกก็คือว่ามันพิจารณาจากมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็อย่างเช่นมาตราที่4พูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนี้เนี่ยอันนี้ระบุไว้ชัดเจนจะต้องรับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาตรา24ก็จะพูดถึงไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่มีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนี่ยก็สามารถจะคุ้มครองได้นะครับนะคุ้มครองได้ทีนี้พอพูดถึงว่าเขาพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราตีความในแง่ทางกฎหมายแล้วในแง่แล้วเนี่ยมาตราที่หนึ่งเนี่ยที่พูดเอาไว้เนี่ยสั้นมากนะฮะแล้วก็การตีความเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าคือแบ่งแยกไม่ได้นะแบ่งแยกไม่ได้นะคือหมายความว่าตัวพยิ่งในทางอะไรถ้าใช้กำลังในการมิตรภาพกบฏนั่นแหละนะใช้กำลังในการต่อสู้เพื่อจะแย่งดินแดนเป็นกบฏนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมหมายถึงว่ามันไม่มีคำอีกคำหนึ่งที่ขึ้นในกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าเขาระบุเอาไว้เนี่ยมันต้องชัดเจนด้วยง่ายๆว่าจะละเมิดไม่ได้มันต้องมีคำว่าจะละเมิดไม่ได้อยู่ด้วยนะครับค่ะอาจารย์ว่าจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็ไม่มีถ้อยคำอันนี้ค่ะจะละเมิดไม่ได้อันนี้มันเป็นในทางกฎหมายมันสำคัญมากถ้าจะละเมิดไม่ได้เนี่ยแปลว่าคุณจะไปพูดถึงจะไปอะไรต่างก็ไม่ได้ได้เลยค่ะมันจะมีประเด็นที่เราจะทราบกันนะฮะทีนี้ค่ะการกระจายอำนาจแบบพิเศษที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยหลักการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากการแบ่งแยกเอกราชอย่างไรนอกเหนือจากที่ว่ามันไม่ได้มีกฎหมายในรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปขัดด้วยนะคะก็แสดงว่ามันสามารถที่จะเขียนพูดคุยได้ตามกรอบของติดตามรัฐธรรมนูญนะฮะในมาตรา4มาตราที่25อย่างนี้นะครับเขาพูดกันได้ถกเถียงกันได้นะครับนะตามใดที่คุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายตามไปใช้กำลังประทุษร้ายไปใช้กำลังในการก่อเหตุความรุนแรงเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐอย่างเงี้ยแยกแผ่นดินแยกแดนอิสราเอลเลยพูดถึงแต่ถ้านี่มันคือคำที่จำตัวในแง่หนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ในแง่จะต้องสนใจว่าสิ่งที่สาอันนี้ในตอนต้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับการทำลายแต่ทางวิชาการไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับก็พูดทางวิชาการกันไปแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยจุดที่มีประเด็นที่โต้แย้งกันในตอนท้ายต้องแยกออกมาตอนท้ายที่เขามีการเหมือนกับจึงทำสำรวจอะไรเล็กๆของเขาเนี่ยในแบบสำรวจของเขาเนี่ยแบบคำถามของเขาเนี่ยมีการพูดถึงคำว่าเนี่ยการเห็นด้วยหรือไม่การจัดการประชามติเพื่อแยกปัจจัยออกมาเป็นเอกราชตามกฎหมายตามกฎหมายด้วยเพราะเขาคำติดใจก็แจ้งเขาว่าตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคือมันคือว่าทั้งหมดแล้วนี่คือว่าเขายังเชื่อว่าถ้าหากว่าจะทำตามกฎหมายเนี่ยจะทำยังไงหรือเห็นด้วยไหมหรือตรงนี้นะครับนะ
พอควบคุมพอมีการพูดว่าตามกฎหมายแล้วมันไม่จุดจบหมายความว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็จบคือไม่ควรจะทำเลยเพราะกฎหมายไม่ยอมให้ทำค่ะค่ะแล้วค่ะคุณคิดว่าตัวที่มันจะความแรงก็ไอ้อันนี้คือเป็นข้อถกเถียงกันนะครับค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นะคะซึ่งอาจารย์ก็มองในแง่ของการแสดงความเห็นในเชิงวิชาการแหละกับเวทีที่มีการเสวนาในการจัดภาคถาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไปตามหลักวิชาการในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแต่ทีนี้ถ้ามันจะไปก้าวข้ามเส้นแบ่งที่ว่านั่นก็คือเรื่องของกฎหมายแต่ก็อาจจะมีช่องให้เกิดการตีความในความเห็นที่มันแตกต่างกันได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลณขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่ทางกอรมน.ก็กำลังสืบหาข้อเท็จจริงกันอยู่นะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวก็คือในวันนี้ทางกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมในเวทีปาฐกถาดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเข้าไปให้ข้อมูลด้วยแต่อันนี้ยังต้องรอความเคลื่อนไหวจากทางพื้นที่อยู่นะคะว่าจะมีการเข้าไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไร